นมัสถุรัตนทยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเอื้อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการประพฤติในการปฏิบัติและก็ฟังธรรมทางบ้านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุวางมือลงยังไม่ถึงสองทุ่มยังมีเวลาอยู่พอสมควรเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ญาติโยมที่รับฟังทางบ้านด้วยแล้วก็ได้พูดคุยพวกเราด้วยสองวันไม่ได้อยู่ไปงานนิมนต์ที่เราทราบไปทำบุญถวายรถคืนก็กลับมาดึกพอสมควรแล้วก็คุณยายก็เห็นรถแล้วเนาะวันซ่อนบ่ยายได้ลองสุกบ้างแล้วบ่ครับไม่เป็นกับสุกบ้างเดี๋ยวสิให้ยายแสงขี่นำอยู่ดอกแต่ว่าค่าน้ำมันเนี่ยเมื่อเช้าคุณยายรวมทำบุญผูกจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าสู่ขวัญกับผมแม่นเรียกว่าเจิมกับผมแม่นรับขวัญบอกไม่รู้ใครทำบ้างก็ทำกันทุกคนนะรวมปัจจัยได้ถ้าคิดเป็นเงินลาวน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า600,000ถึงล้านกีบคือคักใช่ปะถ้าคิดเป็นเงินไทยได้ตัวใดก็เช่น 7,000 กว่าบาทเอาสาธุไหมสาธุลดประมาณ1,900,000รวมกับประกันรวมกับทำบุญแล้วเมื่อวานโยมประกรณ์ทำบุญประมาณ2,000,000 บาทสาธุนะคุณยายสาธุคุณโยมประกรณ์อย่างสายชนทำบุญให้น้องพีทประพลอย่างสายชนแล้วก็มีญาติโยมร่วมทำบุญสมทบมาอีกส่วนหนึ่งที่ทำบุญมาน่าจะประมาณเกือบปัจจัยค่าน้ำมันค่าอะไรประมาณ 7-80,000 บาทเนี่ยที่ทำบุญสมทบมารถคันหนึ่งประมาณ2,000,000คุณยายทำมาประมาณ 7,000 ก็คือสิได้น็อตพูละโต2โตหรือว่าได้ทางขึ้นบ่หรือว่าได้ยังล่ะคุณยายได้พ่มปูพื้นบ่คิดแล้วก็อายรถอยู่เลยอายรถยังไงโอ้เฮาเดี๋ยวมันสิสมรถบ่เนาะว่ารถคือคันงามแต่ว่าเฮามันสิขี่ไปขี่มาจนบ่จักอายโยมบ่เนาะขี่หลายๆสิไปขี่รถงามไปที่ไปอันนี้ก็เป็นบุญโยมนะบุญโยมด้วยบุญเราด้วยเนี่ยอาศัยกันไม่ได้ถวายธรรมาคนเดียวเนี่ยให้ถวายเป็นสงฆ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ในส่วนที่จะเรียกว่าทั้งพระก็ดีทั้งโยมก็ดีที่เรามีกิจธุระที่จำเป็น
ไปทำบุญไปโน่นไปนี่ไปไหนแต่ว่าบางครั้งบางทีก็ไม่อยากให้ไปหรอกบางครั้งแต่ว่าบางครั้งก็เกรงใจยังมีโยมมาขอยืมรถหกล้อไปงานแต่งงานพอดวะโอ้เออขอไปสาธารณะไปทำบุญที่โน่นที่นี่ก็ว่าเนี่ยจานยืมรถหน่อยนะเอาไปไหนล่ะโยมที่พาลูกไปแต่งงานพอดวะพอมาคิดไปคิดมามันก็เราก็เป็นเหมือนกับอาศัยโยมเหมือนกับของทุกอย่างก็เป็นของสาธารณะกันเมื่อคืนมึงคือเขามายืมถ้วยยืมซ้ำมันก็จะเอาไปใส่มัดตัวหน่อยโยมมาขอยืมถ้วยยืมกะละมังยืมหม้อในวัดเอาไปยังเอาไปงานแต่งงานเอาไปงานทำบุญนั่นทำบุญนี่อันนั้นมันถวยเนาะอันนี้มันลดนี่มันยืมไปสู้งานได้จังได้แห่งลดไม่แห่งห่วงได้เป็นอันนี้ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะนี่ขนาดวันนี้ยังบอกให้พ่อใหญ่ทรงจะเอาต้นใหม่ต้นนั้นออกเนี่ยเด้อเป็นยังหย่านมันหักลดไม่ค่อยปะหย่านมันหักลดไม่ใช่ปะอันนี้ก็เป็นบุญอำนวยความสะดวกให้กับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์เวลามีแขกบ้านแขกเมืองเวลาญาติโยมมาก็ดีครูบาอาจารย์มาก็ดีจะได้ใช้บริการเอาไปรับเอาไปส่งเนี่ยยิ่งอาตมาไม่อยากห่วงจะมีอะไรจะเป็นอะไรเนี่ยจึงบอกพระอยู่เรื่อยๆว่าถ้าอยู่กับอาจารย์อย่าหวงเมสซี่คือกันนะคืออะไรที่เราพอให้ได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือได้เราก็ให้เพราะว่าเขาเอามาใช้เพื่อให้มันเกิดบุญแต่ว่าก็พิจารณาหน่อยนึงว่ามันเหมาะสมไหมมันควรไหมเพราะบางคนนี่ก็ไม่ค่อยเกรงใจบางคนไม่ค่อยรู้กาลเทศะก็มีบางทีก็ต้องห้ามอย่าว่าครั้งขับไปเองขับไปธุระขับไปโน่นไปนี่อันนี้มันไม่ได้แต่เนี่ยจะทำเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ละถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงแบบกำลังจะตายอย่างเงี้ยอันนี้จำเป็นแต่ถ้ามันไม่จำเป็นก็ไม่ควรบางคนบอกอาจารย์ผมจะไปส่งอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เอารถไปหน่อยนะว้ายเอาไปได้จะได้ปะยังมีบางองค์เอาไปตมาโทรตามกลับมาเดี๋ยวนี้วะไผบอกวะก็ด้วยความเมตตาด้วยความไม่ใช่ความเมตตาด้วยความมีน้ำใจอยากช่วยเพื่อนไปโน่นมาแต่ไม่คิดว่ามันเหมาะสมไหมอย่างนี้ก็ไม่ได้นะแต่ว่าถ้ามันจำเป็นไปมาเนี่ยเราได้บุญจะเป็นศาลาเป็นที่พูดวันนั้นว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนขุดหนำบ่อก่อศาลาย่อขาผู้เฒ่าปลูกต้นใหม่สนห่มบังเงาขุดหนำบ่อก็คือเรามีน้ำไว้ดูแลไว้ต้อนรับแขกไทยมาผู้คนความหิวนะมันเป็นโรคถ้าเรามีไว้บริการให้เขาได้กินให้เขาได้ดื่มบรรเทาความกระหายสามารถที่ให้เขาผ่อนคลายความร้อนความหิวได้เป็นบุญอย่างนี้คนสมัยก่อนเนี่ยจึงมีน้ำมีหม้อแกงอยู่หน้าบ้านใส่กับมีขันหรือว่ามีกระบวยเอาเฟื่องมัดเอาหมอดดินตั้งมีสุ่มหน่อยนึงเย็นเย็นสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นคนไปคนมาได้กินก็ชื่นใจก่อศาลาคนไปคนมาได้พักได้อาศัยพวกเราได้สวดมนต์
ได้ภาวนาผู้คนสัญจรไปมาได้พักเป็นที่หลับนอนก็ได้เป็นที่อยู่ที่กินที่ฉันได้บุญกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีย่อขาผู้เฒ่าอำนวยความสะดวกสร้างถนนจะซื้อรถสร้างสะพานอะไรก็แล้วแต่ที่มันอำนวยความสะดวกให้คนไปคนมาให้คนสะดวกสบายขึ้นอันนี้ก็เป็นบุญจังหลดกันสิเอาไปใส่ยามขึ้นก็ได้บุญยามขึ้นใส่กางเว้นก็ได้บุญกางเว้นทุกอย่างที่เราอำนวยความสะดวกนี่เรายังจะได้บุญห้องน้ำเคลื่อนที่อีกด้วยเนี่ยอันนี้เขาส่งรูปรถห้องน้ำมาโอ้ไม่ใหญ่เอ้ยหรูแห้งวะต้องทำสีตอนนี้ขึ้นโครงข้างนอกเนี่ยเกือบเสร็จแล้วเหลือเก็บข้างในแต่ว่าเขาส่งแบบแล้วก็โลโก้อะไรให้อาจารย์เลือกแล้วถ้าต่อไปมีงานกิจกรรมเราสามารถไปเอาบุญได้แบบสบายเลยไม่ต้องลงทุนอะไรมากขับรถไปก็ไปขอเติมน้ำเขาคนขึ้นไปใช้คนขึ้นไปบรรเทาทุกข์เราก็ได้บุญกับเขาแต่บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะไปแล้วมันต้องเก็บค่าบริการมันต้องมีค่าตอบแทนอันนั้นเราไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรหรอกคนเขามีจิตสำนึกคนเขาเข้าใจเขาให้เองจะไปตั้งราคาว่าไปงานหนึ่งต้อง 5,000 ต้อง 10,000 บางทีอาจจะได้แต่ว่ามันไม่ได้คือมันอาจจะได้เงินแต่ว่ามันไม่ได้ใจมันไม่ได้ใจค่าน้ำมันไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่เท่าไรหรอก500,000เราได้ทำบุญเนี่ย500,000เนี่ยมันดีเลยคนได้มาใช้เอาแล้วเราอาจจะได้มากกว่านั้นถ้าสมมติเรามีรถห้องน้ำเนี่ยถ้ารถห้องน้ำเสร็จบางทีเขามีงานโน่นนี่อะไรต่างๆเราก็เอาไปถ้าเป็นงานเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับการกุศลไม่ต้องเสียอะไรเรียกว่าแล้วแต่ศรัทธาคือไม่ให้เจ้าภาพลำบากใจว่าจะต้องจ่ายเราเท่าไหร่ถ้าเขาไปเอาเนี่ยมันโอ้วันหนึ่งเนี่ย 3-4 หมื่นเลยนะรถห้องน้ำเนี่ยที่เราไปงานทุดงไปทำบุญกรุงเทพเขาไปเช่ามานะวันหนึ่งประมาณ 20,000-30,000 ประมาณนี้แล้วแต่รถคันใหญ่คันเล็กแต่ว่าถ้าเราไปทำบุญเนี่ยได้บุญได้ทำบุญวันละ 20,000-30,000 ถ้าเปรียบเทียบแค่เติมน้ำมันไป500หรือ 1,000 คนขับแต่ว่าถ้าลองไปบริการอย่างนั้นแล้วเจ้าภาพเขาไม่ใช้ฟรีหรอกเขาก็ต้องช่วยบ้างค่าน้ำมันค่าเดินทางเล็กๆน้อยตามแต่เขาถ้าอย่างนี้เราจะได้ใจได้ทั้งใจและอาจจะได้ทั้งปัจจัยมากกว่าที่เราไปตั้งอีกอันนี้ยังเป็นความรู้สึกที่ดีใจได้ต่างอาจารย์เนี่ยคิดว่าได้ทำรถห้องน้ำคุณเหลืองคุณยายแปลงร่างจากคุณเหลืองเทาขี่ไปมองได้ก็ได้สุกข้วนกลุ่มว่าจะเป็นเข้าไปฉีดยากันยุ่งโอ้โหก็สมอหน้าไม่ไปตายอยู่สี่แยกพระไม่ซี่ล่มสุกคุณละขังโอ้ประวัติศาสตร์คุณเหลืองนี่ไม่ธรรมดาแต่ว่าคอยดูนี่เดือนหน้านี่คุณเหลืองจะแปลงร่างใหม่เป็นรถห้องน้ำที่จะเรียกว่าถ้าพูดเหมือนกับความสวยงามเนาะโอ้ยยายเลยมันบอกคือเราเป็นห้องน้ำที่เขาไปนอนข้างในหมดแล้วอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคิดว่าอันนี้ก็จะได้เป็นบุญบางคนโอ้อาจารย์อยู่วัดขึ้นรถหลายแต่โอ้ย
ก็ลดโยมเนาะโยมก็ทำบุญมาแล้วก็ใช้ให้โยมส่วนไหนที่เราเอาไปใช้บริการชุมชนโน่นนี่ก็ถือว่าได้บุญกับเขาด้วยทางอำเภอจะไปงานจังหวัดก็มายืมทางอบต.จะไปงานจังหวัดก็มายืมก็ไปหกหล่อว่าเป็นยังสะดวกมีรถห้องน้ำก็จะได้บุญกับห้องน้ำอีกเมื่อวานก็เลยได้ไปรับรถมาความรู้สึกที่ได้หรือว่าที่ดีใจเนี่ยมันอธิบายไม่ได้หรอกยายเอ้ยที่ว่ามันเวอร์หรือว่ามันสิทธิ์หลงหรือว่ามันสิทธิ์ติดยึดยังมีกิเลสยังมีความพอใจอยากได้รถใหม่อยากได้รถหรูหรืออะไรก็แล้วแต่ละจะถามว่าดีใจไหมมันก็เป็นธรรมดาความรู้สึกการได้แต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องคิดคือเราเนี่ยมันจะทำดีสมกับเขาที่ให้มาไหมหรือว่าทำได้ในส่วนที่มันเกิดประโยชน์ไหมแต่ว่าความรู้สึกหนึ่งอาจารย์ก็ดีใจที่ว่าน้องพีทหรือว่าโยมประกรณ์ถวายเพราะไอ้พีทมันก็เคารพรักเราเหมือนเราเป็นผู้ที่มันให้ความจะเรียกว่าผูกพันหรือว่ามันจะตายไปแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนกับเราได้อยู่กับมันมันได้อยู่กับเราได้ดูแลเราอุปถากพาอาจารย์ไปเทศที่โน่นที่นี่แล้วเขาก็ฝันนะวันที่เขาเอารถมาส่งฝันว่าคนที่ตายนี่ขับรถตู้สีขาวมาจอดไว้ที่บ้านฝันไม่รู้มันจะจริงไม่จริงหรอหรือว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ฝันว่าคนที่ตายมันขับรถตู้มาขับรถตู้สีขาวคงจะคันไหนก็ไม่รู้ละคันนี้ก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นขับรถตู้มาแล้วก็รถตู้มาจอดที่บ้านเหมือนกับว่ามันแล้วโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าจะถวายรถเนาะคนที่ไอ้นี่แต่เป็นคนที่รู้จักกันว่าพี่มันเหมือนกับขับรถมาดูแล้วมันมีความสุขอะไรลักษณะนี้ได้ขับรถตู้มาเข้าบ้านอันนี้บางทีบางครั้งนี่มันก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำบุญไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งถ้าเราเอาตามความเชื่อคนจีนเขาก็เชื่อจริงๆนะอย่างเวลาที่มีคนตายเนี่ยเขาจะไปเผาอะไรบ้างเผากระดาษเงินกระดาษทองส่งเงินทองไปให้พ่อแม่เขาแล้วก็เผาอะไรเผาบ้านเผารถไม่ใช่บ้านอยู่หรือว่ารถอยู่เลยคือเขาทำเป็นบ้านสวยงามเป็นบ้านเล็กๆนะแล้วก็มีรถเบนซ์รถ BM คันเล็กๆแต่มันซื้อมาแล้วเอากระดาษทำมาทำแล้วก็เผาไปให้พ่อให้แม่เขาถามว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลไม่รู้แต่ว่าที่สำคัญคือมันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นห่วงถึงความสำนึกความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ในการทำบุญอุทิศให้ถึงแม้ว่าจะเป็นกระดาษหรือว่าเป็นบ้านที่เขาทำจำลองขึ้นมาเอาถวายพระอย่างเราทำต้นดอกเพิงบ้านเราเรียกต้นดอกเพิงคือเฮือนผีทำบ้านเหมือนกับเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วก็หามมาเวลาเหตุงานอัฐางานกฐินหรือว่าทำบุญอุทิศก็มาถวายพระต้นดอกเพิงแล้วก็มีศาสตร์มีหมอนมีกล้วยมีข้าวสารมีอะไรแน่ๆอยู่ในเฮือนหน่อยนะเอาไว้ให้คนตายเวลาไปกล่าวทำถวายพ้นบริวารต้นดอกเพิงธรรมดาเลยอิมัตสมิงฐานีอิมานิสมมติว่าปูห้อยตายจังสิกว่าปูห้อยมรณะโลเกสมมตินะปูนะปาสาทังพุทธะปาสาทุนไอบริวารต้นดอกเพิงธรรมดาเลยปาสาทังพิมโพพิมพังสังขัสสะนิยาเทมะได้ปราสาทต้นดอกเพิง
ถามว่าปราสาทนั้นอะไรไม่ไพศาลมุ่งเกี่ยกระดาษมุ่งหนังสือพิมพ์มุ่งกองกระดาษหรือว่าเอามาตกแต่งบางทีก็ทำดีเด้ทำดีแล้วก็มีรูปพ่อรูปแม่ใส่บ้างมีศาสตร์มีหมอนมีของของใช้เครื่องกินอยู่ในบ้านโดยเฉพาะช่วงที่วันออกพรรษาไหมอาตมาบวชปีแรกออกพรรษาเนี่ยเชื่อไหมว่าอาตมาได้รับต้นดอกเพิงหรือว่าปราสาทพึ่งเนี่ย24ต้น24ต้นมีไงเอ๋ยที่ซ้ำไหนเอาผู้เดียวเนี่ย24ต้นเพราะว่าอะไรบ้านขี่กิ้งนี่มีประมาณ500หลังคา500หลังคาเนี่ยก็ไม่ได้ทำทุกหลังคาหรอกเขาก็จะทำให้พ่อแม่ของแต่ละครอบครัวแต่ละตระกูลเนี่ยทำออกมาเป็นคุ้มเป็นคุ้มเป็นคุ้ม500หลังคาเนี่ยเอาแค่ครึ่งของครึ่งคือครึ่งของครึ่งก็คือ250แล้วลดลงมาอีกประมาณ125พอดีว่าปีนั้นเนี่ยมีพระที่จำพรรษาอยู่ทั้งหมด5รูปหาลูกเคิงจะได้ยังว่าหาลูกเคิงคือมีพระบวชใหม่4รูปมีอาตมานี่แหละหน้าตาดีกว่าเพื่อนโอ้เกี่ยวอะไรกันแล้วก็มีพระบวช ด้วยอีก3เป็น4รูปอาจารย์บุญเป็นเจ้าวาดไม่อยู่ประจำพรรษาวัดป่านาดีมีหลวงปู่หลวงปู่ที่เป็นเจ้าวาดทุกวันนี้นะปู่สุชาเนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วก็มีพระอีกรูปนึงอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่ค่อยออกมาแบบกิจนิมนต์โน่นนี่ไม่ออกมาอะไรพอเอาข้าวไปส่งแกก็อยู่ของแกในห้องไม่ออกมารับอะไรไม่ออกมาฉันข้าวด้วยไม่ออกมางานนิมนต์นิมนต์ไม่รู้แกเป็นยังไงก็ไม่รู้จะว่าแกไม่ปกติก็ไม่ใช่เลยแกก็อยู่ของแกปกติอยู่แต่ว่าแกไม่ออกมาแต่บางครั้งก็ดูเหมือนน่ากลัวอยู่ก็ยังเห็ดเข็มๆคึ้งๆเห็ดคือเป็นสัญญาณอยู่เขาก็มาถามว่าเรียกว่าป่วงวะก็เลยครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นพระห้ารูปกับอีกครึ่งหนึ่งคือเราออกแน่บ่ออกแน่นะพอออกพรรษาแล้วเขาเอาปราสาทพึ่งมาถวายคิดดูว่าร้อยหลังเนาะหาลูกยายเอ๋ยมันจะถือคนแสดงละร้อยกว่าหลังอาตมาก็เลยรับไป24หลังโอ้ยวะกูรวยแล้วเว้ยวะมีเฮือน24หลังวะปราสาทเพิ่งทั้งข้าวสารทั้งศาสตร์ทั้งหมอนอาตมารวมปัจจัยก็มีเด้เงินก็มีถ้าจำไม่ผิดว่ามันได้อยู่ประมาณสัก400กว่าบาทนี่แหละ24หลังไปหนึ่งเงิน400กว่าบาทคือมาวะนี่ถือบาทถือหลังละจักบาทวะฉันบอกว่าพอเสร็จเขาก็ถวายเรียบร้อยเขาก็ยกพากันเอาออกไปให้พ่อให้แม่เขาไปเผาเด็กหน่อยเห็นแล้วเอามาเล่นน้ำก็มีอิมัตสมิงทาเนอิมานิหลวงปู่พิมพามรณะโลเกสมมติปาสาทังพิมโพพิมพังสังขัดสาขอท่านทั้งหลายจงขอท่านผู้เจริญจงมารับปาสาทพึ่งนี้ปาสาทังแล้วก็มีพิมโพพิมพังมีศาสตร์มีหมอนมีข้าวสารมีขนมมาในนั้นยกถวายอันนี้ความเชื่อเนี่ยว่าทำแล้วก็อุทิศให้คนตายแต่ว่าตมาว่าทำอย่างนั้นนี่มันก็ไม่รู้ว่าจะได้จริงไม่จริงนะบางทีนี่มันก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าผีนี่วิญญาณนี่มันไม่เหมือนคนเนี่ยซุ่มนี่คือสิยอดส่วนใดวะสังเกตวังสารพระภูมินะถ้าสมมติว่าอย่างพวกเรานี่ขัดเอาเฮื่อนหน่อยๆซ้ำสารพระภูมินี่เขาไปอยู่ทั้งไหนมันจะอยู่ไหนบ่ไม่ไงในศาลพระภูมิมีใครพ่อแก่แม่แก่เฮ็ดเล่าตัวหน่อยๆอ๋อส่วน
แต่เราก็ไปอยู่ในศาลพระภูมิแสดงว่าเทวดานี่สามารถย่อส่วนได้วะผีนี่ย่อส่วนได้เนาะไปอยู่น้ำปราสาทไปอยู่น้ำตนดอกเขิงหรือว่าไปอยู่น้ำศาลพระภูมิดูในหนังใครเคยดูหนังไหมศาลพระภูมิเวลาจะออกมาจากพระภูมิมันก็แวบออกมาแล้วก็มาตัวใหญ่ฟลุ๊ปขึ้นตัวก็ยังว่าหนังก็ยังว่ามันตัวนุ่งผ้าจังสั่นนุ่งผ้าจังสี่ออกมาตีกันก็ผีซุ่มหนึ่งที่มาทางอื่นบางทีก็มีผีตาหนีมาบ้างบางทีก็มีผีเจ้าที่ไปว่าตีกันอีหัวจักอันไหนเป็นอะไรแน่ละแล้วแต่พระฤาษีมีอิทธิฤทธิ์นี่ของดีของวิเศษสู่ไม่ได้ก็ถือเขาจับโยนเสียไปก็มีแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันถ้าไม่มีญาณอย่างรู้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ถามว่ามีไหมถ้าพูดถึงตามความเชื่อความศรัทธาในทางพุทธศาสนาก็มีได้ปะเนี่ยอย่าว่าจะอยู่ในปราสาทอยู่ในอะไรเนี่ยอยู่ในต้นไม้อย่างสิเอ้าลูกเทวดาจังสิไม่ใช่เคยบอกเวลาไปนอนไปธรรมยาตาหรือไปไสมาไสไปนอนใต้ต้นไม้นี่มันเหมือนกับมีคนมาหาบางเธอก็มัดทับมาบีบข้อบางเธอก็มาแสดงอาการเอ้าแปลกอยู่นะเหมือนกับพระครูโอภาสโดนผีกระเหลี่ยงใส่ศอกข้อเราผีจะได้มันโมโหจักพระจักเจ้าไปแล้ววะเรานอนอยู่เครื่องรับเครื่องตื่นแล้ววะเห็นมันยาวออกมาจากเฮือนหน่อยแล้ววะอันนี้รู้จริงไม่จริงได้ท่านพูดเองได้นี่มันมีต้นตะเคียนล้มอยู่ต้นหนึ่งแล้วเขาก็ทำศาลไว้แกบอกท่านบอกเหมือนเคยเทียนเนี่ยฟังอยู่ตัวแล้วก็นอนเครื่องรับเครื่องตื่นเหมือนกับมันเดินออกจากบ้านมาวะท่านโอ้โหปานนังไว้พระคู่นี่ก็ได้วะว่าเดินออกจากบ้านมาขึ้นมาหาเราพอมาเห็นมันก็เข้ามาหาเลยมากอดเราแล้ววะกอดพอกอดซื้อมันเอาหน้ามาใส่คอเราโอ้ยเราขนลุกเราอยู่บ้านเป็นหมอผีไล่ผีมาเถียดเนี่ยว่ามันเล่าคักล่ะมีกระตุ้ดเหยียบไฟไล่ผีผีปงผีปอบอย่าใส่ไปหาพระครูโอภาสมันจักหน้ามนต์จักแสแล้วก็ซัดไปผีแท้ผีปลอมกับโมโหละห้องตายไปถึกแสะแต่ไปเจอผีกระเหลี่ยงนโมก็ลืมเว้ยบ่ลืมอย่าได้มันใส่ศอกคอแล้ววะมึงอย่ามาหากูแล้ววะกูบ่แม่นพระเล็กพระน้อยเด้อกูเป็นพระคู่แล้ววะมึงอย่ามาหาเกาะใส่กูแล้ววะโลหิวคือขออภัยนั้นเป็นคำหยาบอีห้ามกู้เป็นพาเล็กพาหน่อยได้เพื่อนเพิ่งที่มาเห็นกู้ตัวถิ่มตัวแดนเพื่อนเพิ่งที่ไปใส่กระไปเพื่อนดีนเกือบตายแล้ววะข้อถงคาถาลืมมัดเอ้าถามว่าเรื่องเหล่านี้มันจริงไม่จริงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคนที่ถูกเนี่ยไว้มันก็แม่นละเราอะเหมือนมันน้อยๆอยู่เรามันออกมาจากเฮือนแล้วว่ะมันก็คมเลยมันใส่ศอกข้อผมเกือบไว้ห้องนี่จะเสียงพระคู่กันเราเมื่อเอาเออเออีมันลุงตุงนั่งบึมบั่มมันจะมาไก่กู้มันจะมาไก่กู้เราอะกู้ประมักแนวนี่แล้ววะขอให้คำหยาบอีห้ามมันก็ไปแล้วมันหนุนไปหาพระครูโอภาสผู้โอภาสหมดสมย่อมมันเรายังบอกไม่ได้เลยมึงไปหาพระเล็กพระหน่อยมึงจะมาหากู้เราเนี่ยมือโซ่ขึ้นไปทั้งเทิงแล้วพระครูบอกเนี่ยมันลงมาหาพระหน่อยอยู่ทางใต้เว้ยมันพระห้องหรือพระใดก็บ่จักเนี่ยมือโซ่เราตื่นว่าโอ้ยผีมาทักโอ้ยนอนบ่ได้เมื่อคืนแล้ววะสู่ก็มันเกือบตายแล้ววะมันมาใส่ศอกคอผมห้องไรเลือไรเลืองคุณวะ
บอกว่าหนีไปทางอื่นมันไปหาซุ่มคุณหมอองค์นึงนอนอยู่ทางใต้โอ้ยมันก็มาหาผมเหมือนกันพระครูแล้ววะเป็นยังไงล่ะโอ้ยผมก็สักผ้าแต่เสาแล้วว่าขออภัยนะยายโอ้ไปถามว่ามันไม่มีบ่บัดนี้เอ้าบัดผู้ถือมันทุนหัวมีได้บ่นี่เอ้ามันจะไปแน่นอนบ่แม่นบ่อันนี้ถ้าเราไม่รู้นี่บางทีมันก็ไม่ใช่เป็นลบหลู่เด้แต่ว่าก็จะไปย่านคือบางคนย่านโพดย่านโพย่านทุติทุแดนก็มีได้มึงเถอะเป็นอย่างไรเห็นยังหมู่หมู่ใหม่ว่ามันผีหลอกมัดผ่านหลวงพ่อหนึ่งไปปักกดใส่ต้นมะฮุงไว้กำลังนั่งสมาธิอยู่ได้ยินแต่เสียงตั้มมาหนึ่งโอ้ยมันจะบอกว่าลูกเราขนมันจะลูกน้ำหึงบุญเปิดกดได้มันเลียนหัวซักหัวขวามาหาหมูมันนอนน้ำหมูจนสอดแจงว่าเป็นยังล่ะผีหลอกคุณว่าถ้าคนมาจะใส่วันใส่หลังคากดผมต่ำมาหนึ่งเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนว่าบุกกลับไปนอนดอกตายนั่นนี่เพื่อนผีหลอกเพื่อนว่าจะแจงมากกลับไปเบิ่งหวังนอนเห็นแต่โมโหสุกทิมคูรูอยู่ผีหลอกบักคุงอันนี้วางค้างบางทีมันเราไม่รู้เด้เจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์ที่มันอาจจะนี่แหละเรามองไม่เห็นไงอยู่ที่วัดเราเนี่ยบางทีมันก็แปลกอยู่ได้บางทีเนี่ยถ้าโซนนี้นี่ที่พระท่านพูดท่านเล่าอ่ะบอกว่าหรือคุณยายบอกทั้งนี้จะเป็นผีผู้หญิงฟันเห็นยังบอกยายผีไม่ห่างไม่หมายบ่วะเห็นบ่ไปทางคุณบ่หรือไปเจอแม่ยายแสงมันก็ไปแล้วเจอแสงบุกาเขาไก่มันจะไปหาแม่ยายตัวก็ไปพ่อแมวบุยูแล้วมันกุนหนวกหูมันสิวะอันนี้มันก็ไม่เหมือนกันได้เนี่ยเนี่ยโซนนี้จะมานอนเนี่ยแต่ก่อนกุฏิอยู่หน้าห้องหน้าศาลามันมาเรียกแล้วเรียกลุ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 กมันวะลุกตึงตังขึ้นมานั่งเว้ยเอ๊ะมันเอียงวะคือเมื่อเอื่นเฮาคักซะวะเปิดกดเปิดอะไรออกมามันยางหาเอาบ่มีเอาว่าแม่นพระเมื่อเอื่นยางอ้อมบัดบ่เห็นมันเหยวะมันเหมียนบ่วะหลายครั้งซําเด้บ่แม่นเทื่อเดียวซําเด้กำลังนอนเคลิ้มอยู่จะตีสองตีสองจะตีสามได้ยินเสียงเหมือนคนเดินแล้วก็มาเรียกลุ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 กเออวะพอลุกขึ้นมาพักหนึ่งเสียงระฆังแม่งแม่งเออวะมันได้เวลาตัวนั้นมาเอิญบ่วะหลวงพ่อมนนอนอยู่ตรงนั้นน่ะกำลังนอนอยู่ดีๆมันดึงขาเลยวะฉันพอดึงขาพอลืมตาขึ้นเห็นแต่หนาอยู่ทั้งใต้ตีนโมเมนต์ซุ่มเจ้าของตัวเดียวว่าก็ทีบเลยแล้วเราว่าอย่างนี้แต่เสียงตังมาหนึ่งอาตมานอนอยู่นี่ยังได้ยินเสียงเอาไปถามเราไปยังเราลงพอโอ้ยมาดึงขาผมเราว่าพอจะเห็นหนามันมุมใหม่ๆเขาก็ซัดเลยแล้วทีบเลยเปิดว่าโถสวยไปผีกันแล้วถือตีนพระวันนี้มันพาสิยานสัตว์ยังถีบเสยเนี่ยถ้าโซนนี่เนี่ยแต่ถ้าไปทางโน้นมีตายโหงลำดวนที่มันถูกมายิงนกแล้วก็ปืนลั่นใส่กันตายแล้วโซนพระใหม่ทางนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยอันนี้เป็นพ่อขาวมาบวชขาวว่าจะบวชเป็นพระอาจารย์เลยไม่ให้บวชพอไปมามันบอกว่ามันเห็นคนมาเรียกอยู่เรื่อยมันเรียกโมยนอนเมื่อคืนมันว่าตายผมพอได้นอนมีคนมาเอื่นผมมาท่านอาจารย์สวดมนต์นั่งสมาธิมันก็เล่นมานั่งสมาธิอยู่นี่
ถือพระอุ้มพระแลนกุ้งตุงกุ้งตุงมาเอ้ามาอย่างละเท่าผีหลอกผมเพิ่นว่ามึงอุ้มพระมาอย่างผมเอามาป้องกันเจ้าของเพิ่นว่าพระเดียวโอ้ว่าจะ 7-8 นิ้วมึงอุ้มมาอย่างไรเอามาป้องกันเจ้าของเพิ่นมันคือบ่ป้องกันอยู่พุ่นว่ามันป้องกันบ่ได้อยู่พุ่นมันต้องมาหาหมู่มันว่าถ้าจะมานั่งสมาธิโอ้ยมึกที่ญาติโพดอาจารย์ผมบ่ไหวเพิ่นว่าผมขอไปนอนน้ําแหนมันว่ามึงสิมานอนน้ํากูจังได๋บ่ซั่นดอกว่านอนใต้เตียงเก่ามันว่าบ่ได้ว่ามึงกลับไปนอนเพิ่นว่าเป็นหยังดอกไปสวดมนต์นั่งสมาธิว่ามากลับไปกุฏิพอประมาณสัก 4:00 กว่า 5:00 ได้ยินแต่เสียงกวกกวกกวกว่าผมหอดไกลอาจารย์ครับมึงมาหยังอีกบัดนี้ว่าผีหลอกผมมันมาผมนอนบ่ได้เพิ่นว่าผมตายคักๆแน่นี่เพิ่นว่าไอ้ผมนอนน้ําแน่เพิ่นว่าทักสิเฮ็ดจังได๋บัดสงสารมันก็สงสารเอ้านอนก็นอนวะมึงนอนนี่เด้อใต้เตียงเด้อวะทีแรกก็ให้มันนอนข้างเตียงนอนไปนอนมามันย่านแห้งมันว่าจังได๋อาจารย์ผมขอนอนอันเสื้ออาจารย์เนี่ยผมสิมุดเข้าไปใต้เตียงมันวะอาจารย์ทั้งๆผมข้างหลังมันวะเป็นหยังผีมามันสิมาขออาจารย์เพิ่นวะมันก็สลาดคือกันด้วยวะมันนอนใต้เตียงนอนไปบ่ทันหลับซ้ําประมาณสัก20-30นาทีบ่พอเข้าหัวคักลงตึงตังขึ้นมาเต้นขยกขึ้นมาคือนอนทั้งเตียงแล้วอาจารย์อาจารย์มึงเป็นบ้าผมบ่สิมานอนทั้งเตียงน้ํากูจังได๋บ่ซั่นว่าโอ้ยผีมันมาหาผมเพิ่นมันหมุนเข้าไปใต้เตียงน้ําผมเพิ่นว่าผมนอนบ่ได้เพิ่นไอ้ผมก็นอนน้ําแหน่อาจารย์เพิ่นว่ามึงสิมานอนน้ํากูจังได๋กูเป็นอาจารย์ว่าซั่นโอ้ยผมย่านเพิ่นว่าตายกูบัดนี้วะเด็กคุ้มเอามาส่งพี่ให้อาจารย์วัดหรือให้ผู้ใดนั่งเฝ้าไว้วัดขึ้นจนฮอด4-5แล่นหัวสักหัวขวงไปบัดนี้ผีไหลพุ่นมันประสาทบ่ดีแล่นไว้จนเสียงหายไปอยู่3วันแม่ใหญ่เว้อเอาซุ้มในบ้านมาหาเก็บเห็ดเนี่ยเก็บข้างหลังเนี่ยหลังลงนอนแถวๆนั้นโอ้ยห้องเสด็จตายเอามันหายไป3วันก็คิดว่ามันกลับบ้านเนาะถามพระว่าเห็นพ่อขาวอยู่บ่พ่อขาวคือสิเมื่อแล้วอาจารย์เพิ่นคือสิเมื่อแล้วบ่อยู่บ่เห็นเพิ่นว่าเมื่ออีหลีพ่อว่าก็คิดว่าไม่เป็นไรก็คงกลับไปแล้วพอวันที่3เนี่ยพวกคุณยายมาเก็บเห็ดเนี่ยมาเก็บเห็ดอยู่ส่วนนี้พอเห็นมันนอนตายโอ้ยน่าสงสารมากนอนตายแล้วก็จนขึ้นอืดอ่ะนุ่งผ้าเช็ดตัวผ้าขาวแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวกับผ้าขาวแล้วก็นอนตายไป3วันแล้วก็ขึ้นเนื้อเนี่ยอยู่โซนหลังผ้าใหม่เนี่ยนะอันนั้นนะคืนนี้ก็คอยแผ่เมตตาหน่อยเด้อภาวนาดีๆอยู่ใส่น้ออันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวนะพูดให้รู้ว่าเผื่อว่าเห็นใครใส่ชุดขาวตัวใหญ่เดินมาหรือว่าฝันยังไงก็ให้รู้ว่าเขาอาจจะมาขอส่วนบุญก็ได้นะคืนนี้ต้องสวดมนต์ให้หนักแผ่เมตตาให้คักแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธินะแต่ว่าอันเพิ่นนึงน่ะคือสิบ่สนใจดอกผีสางก็บ่ได้เกี่ยวดอกเพิ่นน่ะเพราะว่าหยังผียากรุ่นนี้รุ่นนั้นผีญาติปลุกขึ้นมาหลอกกับบ่สนลุกลุกก็สมมุติน่ะผีอยากหลอกลุกลุกลุกให้ยังล่ะลุกไม่ให้หลอกแน่เออมึงหลอกกูสินอนแม่กูสนใจกูสิหลอกก็หลอกกูห่วงเนาะหรือว่าผีมาเห็นสิตกใจกูเป็นตะญาติกูแต่ว่าหลวงพี่ใหม่2องค์นี่แล้วนี่ระวังเด้อแผ่เมตตาสวดมนต์หรือว่าพวกเทวาหลักนั่งหมอกนั่งใหม่อาชิตมาขอส่วนบุญก็ได้หน้าตาดีๆนี่เนาะแผ่ให้เขาแน่นอนได้บ่นอนมื้อแลงนี่นอนบ่ได้ก็มาหาปู่พิมพ์ผ้าเด้อปู่พิมพ์ผ้าเรามีไม่เท่ากายสิทธิ์
อันนี้บางทีเรามองไม่เห็นเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะเวลาตมาไปเดินทุดงไปโน่นไปนี่บางทีมันก็แปลกเหมือนกันบางทีฝันเห็นลงมาจากต้นไม้ฝันมาบอกหวยทุกข์นะอย่างนี้ก็มีเหรอบางทีพระไปนอนเนี่ยเหมือนมีคนมาเรียกมาปลุกมาลุกแล้วหัวสักหัวขวมไปหาหมู่ก็มี อันนี้เราจะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาว่าจะยังอยู่คือพวกที่ยังไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์ยังไม่ได้ไปตกนรกรอคอยส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าพวกที่เป็นสัมภเวสีพวกที่จะเรียกว่าปรทัตตูปชีวิเปรตเปรตพวกหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์ยังไม่ได้ตกนรกก็รอคอยส่วนบุญเนี่ยถ้าในครั้งสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าว่าลูกเศรษฐีตายแล้วเศรษฐีก็ให้คนใช้เนี่ยเอาข้าวเอาอาหารไปให้ทุกวันจนวันหนึ่งเนี่ยคนใช้เอาไปแล้วฝนมันตกไปไม่ได้พระมาบิณฑบาตก็เลยเอาใส่บาตรพระพอใส่บาตรพระพระก็ให้พรเหมือนทุกวันนี้เนี่ยฝนมันตกน้ำมันเยอะพระก็เลยชี้ไปที่น้ำบอกยะถาวลีวหาปุลาปลิปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มนี้ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดคือน้ำที่มันฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยมันจะไหลลงห้วยลงคลองลงแม่น้ำออกทะเลทานที่ท่านทำแล้วอุทิศให้ย่อมถึงผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นที่เราให้พรเนี่ยคือทำแล้วเราก็อุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ส่งไปถึงผู้ตายเวลาคนทำบุญอุทิศนี่จึงมีคำกล่าวว่าอิมัตสมิงทาเนอิมานิปูหอยปูพิมพ์ผ้าสมมติมรณะโลกเกยังสิก็อุทิศไว้ให้แต่เวลาพระเทศพระเขาพระเวทมาเห็นบอกโภชนะผ้าชนั่งอุทธกังวะลั่งสังขัสสะนิยาเทมะแล้ววะปัญญทายกแล้วพระวาพระก็มาหยาดน้ำหลับแล้วเอาไปให้ผีเพิ่นวะเอิ่นมากินเพิ่นวะจักมาบ่มาก็บ่ฮู้แล้วเอากำลังเอาไปสั่งจุดเทียนกำลังสิบ่ทันได้ยังสำล่มผัดมาซุ่มนึงบ่ทันได้ฟ้าวยังเลยแลนหัวสักหัวขวมเฮ้ยเพิ่นวะกูบ่ทันได้เว้ายังเลยเพิ่นวะสงสัยสิอยากกินแห้งเพิ่นวะเพื่อผับไฟดับเพิ่นวะแลนหัวสักหัวขวมเข้ามาเพิ่นวะ อันนี้คืออุทิศให้คนตายให้ได้รับส่วนบุญพอกลางคืนมาที่นี่เศรษฐีฝันไว้ฝันว่าลูกที่ตายเนี่ยมาเข้าฝันมาหาร้องไห้ร้องไห้ยังไงมาบ่นมาพูดน้อยใจว่าตั้งแต่ลูกตายไปนี่ยังไม่เคยได้กินข้าวเลยเพิ่งได้กินเมื่อวานนี้เหมือนกับตั้งแต่ตายไปนี่พ่อบอกว่ารักมากพ่อบอกว่าเหมือนกับผูกพันเป็นห่วงลูกมากตั้งแต่ตอนยังไม่ตายก็รักมากแต่พอตายแล้วพ่อก็ว่ารักแต่ว่าทำไมพ่อนี่ไม่เคยเอาข้าวไปให้กินไม่เคยทำบุญให้เพิ่งจะได้กินเมื่อวานนี้จากแต่ก่อนนั้นนี่คนใช้นี่เอาข้าวไปวางไว้หลุมศพหน้าหลุมศพก็คิดว่าเอาวางไว้ตรงนั้นเนี่ยลูกเศรษฐีที่ตายจะได้กินอันนี้เข้าใจผิดเลยนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ถวายสงฆ์ไม่ได้ถวายเนื้อนาบุญที่จะอุทิศไปให้จนมานี่พระมาบิณฑบาตไปป่าช้าไม่ได้เอาข้าวใส่บาตรพระพอข้าวใส่บาตรพระพระให้พรอุทิศให้บุญนั้นก็เลยส่งไปถึงลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีก็ได้รับก็เลยมาเข้าฝันพ่อว่าเพิ่งได้กินข้าวตั้งแต่ตายไปเอาอันนี้จึงเป็นเหตุส่วนหนึ่งล่ะที่ให้เราได้ให้พรเวลาพระให้พรหากินกับยะถาเนี่ยบางคนก็บ่ฮู้ว่าแปลว่าหยังซ้ําอย่างงี้แต่ว่าเอาพระเพิ่นให้พรยะถาก็เอายาน้ํายาน้ําเพิ่นมาถ้าว่าหยาดหยังก็บ่จักเห็นหมู่หยาดก็หยาดน้ําหมู่เฒ่าแม่ใหญ่นึงก็หยาดน้ํา
ญาติได้ล่ะญาติบ่เบิ่งฝาแห้งก็หยิบมาญาติเลยบ่ได้เปิดฝาญาติทนแล้วน้ํายังเหลืออยู่คือเก่าอยู่โอ้ยกูเลือกเปิดฝาพุ่นนั่นเถอะบางคนก็บ่ฮู้อีหลีเด้อาตมาเห็นนายกไม่อยากบอกนายกที่ไหนพ่อให้ยาหน่อยยาตั้งแต่ยัดขาจนหอดพระวัตถุศัพท์มัดขวดโถแสดงว่าเรานี่แพ้หลายตัวนี่วะแต่ว่าที่จริงเขาให้ยาตั้งแต่ยัดขานี่นะลูกชายก็เลยได้รับอันนี้อันเป็นเข้าใจเป็นอันเข้าใจว่าเวลาทำบุญเนี่ยมันต้องทำกับเนื้อนาบุญทำกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เมื่อเราจะส่งของเนี่ยเราจะไปส่งกับใครที่เดินอยู่อันนี้เอาไปให้พ่อคนนี้เด้อให้แม่คนนี้เด้อเนี่ยหรือว่าฝากไว้กรุงเทพฝากไว้ที่โน่นที่นี่เขาจะไปให้เฮาอยู่บ่เวลาเราจะไปส่งของเราไปส่งที่ไหนไปส่งไปสนีไปส่งบริษัทขนส่งพ่ออะไรพ่อบริษัทขนส่งนี่เขารู้ว่าเขาจะเอาของเนี่ยไปที่ไหนเขาก็ดูที่อยู่ใช่ไหมเขาก็เอาไปส่งเอาไปส่งที่นั่นที่นี่ก็จนไปถึงไหนจนไปถึงบ้านฉะนั้นเวลาที่เราส่งของเนี่ยเราก็ส่งกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานจะไปเปรียบเทียบว่าพระเหมือนไปรษณีย์ก็แล้วแต่ละแต่ว่าให้ความหมายก็คือเราจะต้องทำบุญกับบุคคลที่เป็นทักษิณายะบุคคลบุคคลที่สมควรให้ทานจึงจะได้บุญก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปอันนี้เราก็มีความเชื่ออย่างนี้แหละเวลาลูกตายพ่อตายแม่ตายก็ทำบุญบางคนก็ทำบ้านทำรถทำปราสาททำอะไรก็แล้วแต่ก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปแต่ว่าจะได้รับไม่ได้รับนั้นถ้าในทางพุทธศาสนานี่ถ้าให้โดยที่ไม่ได้เป็นเหมือนเนื้อนาบุญนี่ถือว่าไม่ได้รับเหมือนลูกเศรษฐีที่เอาข้าวไปวางไว้ที่หน้าล้มศพเนี่ยก็ไม่ได้รับแต่ว่าถ้าเราเอาไปส่งโดยที่ผ่านพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์เนื้อนาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาให้เขาได้มาอนุโมทนารับเอาบางคนก็เลยสร้างกุฏิเนี่ยอุทิศให้กับพ่อกับแม่อุทิศให้กับผู้วายชนบางคนก็สร้างศาลาสร้างห้องน้ำเรียกว่าอย่างคุณโยมปกรณ์ซื้อรถถวายเพื่อที่จะอุทิศให้กับน้องพีทเนี่ยอาตมาว่าส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นบุญให้กับผู้วายชนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ที่ว่าเห็นน้องพีทขับรถตู้เข้าบ้านมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องสื่อว่าไม่รู้ว่าเขาจะได้รับรู้ด้วยอนุภาพแห่งบุญหรือว่าการกระทำที่ส่งไปและก็เลยทำให้เกิดความฝันว่าเหมือนเขาได้รู้และเขาได้รสหรือว่าเมื่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบุญของเขาอันนี้จะว่าพวกเราเวลาทำบุญเราจึงต้องตั้งใจนะแผ่บุญไปให้กับพ่อกับแม่ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่าบุญมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มากเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งนะมันอยู่ที่จิตเราด้วยนางปุณธาสีนางทาสีพวกนี้เอายังมาเฮ็ดบุญเขาจี้สิเขาจี้บ่ได้กี้ถ้าใครกี้หอมกี้ใส่น้ำอ้อยกี้ใส่เนื้อคือไม่ใช่ตุซ้ำข้าวอะไรข้าวที่มันเหมือนกับเป็นข้าวหักข้าวอะไรไม่ดีนี่เอาไปกี้แล้วก็ปั้นว่าจะไปกินเองบ่ท่านได้กินซ้ำเอาเนียบใส่เนียบใส่พกสินไว้ว่าภาษาบ้านเฮาเอาโมเมนต์ที่มาท่าใครท่าน้ำอ้อยน้ำตาลมีหมูมีแก้วมีหยังคือเฮาได้เฮากี้ซื่อๆนี่เนียบพกสินไว้เห็นพุทธเจ้ามาอยากได้บุญเอาศรัทธามันเกิดจะกินเองก็อยากอยู่แต่ว่าคิดว่าการที่จะได้ทำบุญกับพุทธเจ้านี่มันเป็นเรื่องยากโอดชาตินี้จะได้อาศัยบุญในชาติหน้าบางคนยอมอดจริงๆนะคิดว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิดมามันทุกข์มันยากมันลำบากในชาตินี้ชาติต่อไปเราจะไม่ทุกข์ยากลำบากยอมอด
การที่เราจะได้ทำบุญกับพระสงฆ์หรือว่าทำบุญกับพระอริยะตั้งแต่โสดาบันจนถึงพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องยากนางปุณณทาสีก็ถวายพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็เห็นศรัทธาเห็นความตั้งใจท่านก็ฉันให้เอาบุญแค่นั้นเนาะเขาจี้นั่นบ่ได้ดีบ่ได้งามไม่หยังแต่ว่าศรัทธามันมากที่สละได้ทำได้ตายแล้วไปเป็นนางเทพธิดาอยู่บนสวรรค์นางธิดาเขากี้บ่โอ้มันยายตุสิเป็นเทพธิดาอย่างไรยายตุคือหลายอย่างแต่บางมือกับเทพธิดาเขาต้มบางมือกับเทพธิดาเขาจี้บางมือกับที่ขี้เนี่ยล่ะนามปณะเทพธิดากองนามปณะอันนี้มันเป็นบุญเลยเนี่ยโมมันย่องกินของคุณยายเด้ก็ย่องแน่หน่อยนึงพอได้กินคุณยายก็ดีใจได้ได้ชั้นให้เนาะเมื่อได้พอได้ชั้นให้ก็ใจพอดีไปได้คือบุญมันบ่เต็มนะนะอันนี้น้อยให้อยู่นี่แต่ว่ามันก็เป็นบุญเนาะของน้อยเนี่ยอาจจะได้บุญมากเนี่ยพอเราทำโน่นทำนี่จะขึ้นโต๊ะก็ดีจะทำบุญคนละ5บาท10บาทเป็นบุญเมื่อใจเรามันมากด้วยศรัทธามันก็มากถึงเราจะไม่ได้มีเงินเป็นล้านๆในการซื้อรถทำบุญถวายรถเฮาก็ได้หอยได้แขนเพิ่นนี่ได้ทำบุญน้ำเพิ่นพุละสิบพุละเศร้าพุละร้อยพุละสิบพุละพันผู้ใดทำบุญแน่ยกมือขึ้นไว้ข้างบนเสานี่โอ้เอายกเบิ้งมีรางวัลให้สาธุได้จะให้ขี่นำ เปลี่ยนกันโอ้คักอยู่ใหญ่เมื่อวานขี่มาที่กรุงเทพโอ้วะขี่ไปเทศกูคือสิรับดีวะอาตมาก็เลยคิดว่าถ้าแท่นเนี่ยยานโบท่านเนี่ยหลดแลนอยู่รถมันดีแห้งยานรับตั้งแต่เอาของว่างแล้วอยู่ตั้งแต่รถซีประตูกึ่งข้างๆไปยังข้อหักข้อเงี้ยด้วยน้ำรถอ๋อเนี่ยมันกลับไปโอ้ยแทนเลยมันก็เป็นแต่ข้อหักเท่านั้นวะหัวสั่นหัวคอนอยู่ยังรับอยู่ว่าเท่านั้นวะที่นอนสบายว่าเท่านั้นวะอันนี้ก็ได้เป็นบุญนะบุญอุทิศถวายรถอุทิศนะหรือว่าทำกุฏิอุทิศอะไรก็แล้วแต่ที่เราอุทิศไปที่เป็นวัตถุทานผลทานนั้นก็ส่งไปถึงผู้วายชนแต่ถ้าผู้วายชนไม่ได้รับเนี่ยใครจะรับเฮ้านี่สิได้อยู่เฮ้าสิได้ใส่เองบัดนี้ตายแล้วผลบุญนั้นไม่ได้ไปไหนก็ไปรอคอยเราอยู่ที่โน่นในการที่ให้เราไปเสวยบุญที่เป็นทิพย์อยู่ที่โน่นอันนี้เราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลอย่างแน่นอนคือเรามีความสุขเกิดมาใหม่บุญนี้มันก็จะส่งให้ใครที่เคยทำบุญก็จะไม่ต้องทุกข์ต้องยากลำบากนี่บุญเก่าคอยช่วยคอยส่งเสริมผู้ใดบ่คอยเฮ็ดบ่คอยทำหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมักได้ขี้นี้จะเหนียวหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเกิดมาชาติหน้ามันก็จะลำบากกลายเป็นคนทุกข์คนยากกลายเป็นคนที่ขาดแคลนเพราะว่าตนเองไม่เคยทำบุญหรือว่าทำบุญน้อยในส่วนที่บางทีก็ไม่ได้ทำด้วยความศรัทธาอย่างนี้อันนี้คือส่วนวัตถุแต่ถ้าเราไม่มีเงินมีทองไม่มีสิ่งของมากก็นี่เด้เนี่ยเฮาได้ทานเนี่ยทานอะไรทานชีวิตเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันมีราคาตีราคาไม่ได้เลยเด้เนี่ยอันนี้เราจึงไม่ต้องไปน้อยใจหรอกถ้าเปรียบเทียบเป็นพรหมจรรย์เนี่ยทานคือพรหมจรรย์อย่างต่ำศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางภาวนาเนี่ยเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงที่ว่าเขาทานได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยอันนี้ยังถือว่าต่ำเลยเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปดูถูกว่าไม่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในระดับในการที่จะให้เกิดผลหรือว่ามีอานิสงส์มากที่มันยิ่งขึ้นไปเนี่ยการให้ทานเนี่ยยังเป็นบุญอย่างต่ำ
แต่ว่าก็ยังดีอยู่ที่เราให้ได้เสียสละได้เพราะว่าบางครั้งบางคนมีก็ให้ไม่ได้ถามว่าคนที่รวยกว่าเรามีกว่าเรานี่จะมาทำบุญ20บาท30บาทเนี่ยคนทำไม่ได้เลยบางทีนี่ไปซื้อเหล้าไปเล่นการพนันหรือว่าไปซื้ออะไรที่มันแพงๆนี่ซื้อได้แต่ว่าถ้าจะมาทำบุญเนี่ยคิดแล้วคิดอีกแม้แต่บางคนมาเคยเห็นเขาลงคลิปซื้อของเนี่ยบางคนไปซื้อของในห้างในร้านเนี่ยเขาติดราคาโน่นนี่ไม่ได้ต่อเลยเขาบอก200กับ200เขาบอก1,000กับ1,000เขาติดราคาเรียบร้อยแต่ไปซื้อผักเอาไปซื้อผักตลาดสดไปซื้อของกับคนทุกข์คนยากนี่เขาว่า2กรัม20บาทลดราคาได้ไหมพ่อนะคนเขาไปขายเนี่ยเอาทุกๆยากๆบางทีนี่ยังไปต่อราคาอีกแต่ว่าของที่บางทีแพงๆบางครั้งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมาซื้อได้บางคนจะเอาเงินมาทำบุญจะเอามาให้ทานแบ่งปันเสียสละนี่ไม่ได้แต่ว่าเอาไปเล่นเอาไปเที่ยวเอาไปกินแบบสิ้นเปลืองนี่ทำได้เหรอคนบางคนนี่จึงทำได้ยากมีทรัพย์แต่ว่าก็ทำไม่ได้อันนี้ระดับหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ดีเลยเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนก็ดีอยู่ในส่วนนั้นแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นไปอีกที่เราสามารถจะแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นได้บางคนมีให้ไม่ได้มีแบ่งปันไม่ได้มีเสียสละไม่ได้ไม่สามารถทำให้เกิดความสุขกับตนเองที่เป็นคุณค่าหรือว่าทำให้คนอื่นได้รับความสุขที่เป็นประโยชน์เนี่ยแล้วจะมีทำไมรวยมาก็ยิ่งทุกข์ยิ่งโลภยิ่งอยากยิ่งหวงยิ่งยึดมั่นถือมั่นยิ่งเอาเปรียบคือมีแล้วมันก็ทุกข์ทุกข์เพราะว่าอยากได้เพิ่มทุกข์เพราะว่าไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นถ้ามีอย่างนั้นก็เหมือนกับนายทุนหน้าเลือดคือมีแล้วมีแต่คิดว่าจะเอาเปรียบคนอื่นคิดแต่ว่าจะทำอะไรที่มันได้ให้มันมากกว่าเดิมอย่างนี้ยิ่งกว่าเดิมตนเองก็เป็นทุกข์สุดท้ายตายไปก็เอาไปไม่ได้สักบาทตายไปก็สลึงเดียวก็บ่ได้สมบัติเงินทองต้องละสละทิ้งหมดเพราะอะไรเพราะมันเอาไปไม่ได้แต่บางคนนี่ให้ได้นะน้อยก็ให้ได้มีมากก็ให้ได้สามารถจะแบ่งปันได้ช่วยเหลือได้เห็นไหมทุกวันนี้เนี่ยยุคที่มันกำลังจะเรียกว่าลำบากในช่วงที่โรคแพร่ระบาดคนตกงานเอ่ยคนไม่ได้ทำงานกิจการหยุดอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยคนบางคนก็มีน้ำใจเอาไปแบ่งปันเอาไปช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากลำบากเนี่ยโอ้เห็นแล้วก็ดีใจเลยนั่นแหละคือการทำให้ทรัพย์เนี่ยมันเกิดความสุขตนเองก็มีก็มีความสุขได้กินได้ใช้แต่ถ้าเราแบ่งปันคนอื่นมันจะได้สองคือตนเองได้กินได้ใช้นี่อันนี้หนึ่งแต่ถ้าเราแบ่งให้คนอื่นด้วยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นสองกินคนเดียวเป็นหนึ่งแบ่งคนอื่นเป็นสองถ้าเราแบ่งไปมากกว่านั้นอีกเนี่ยอันนี้เรียกว่าบุญมันเพิ่มขึ้นถ้าเรากินคนเดียวใช้คนเดียวเนี่ยเราก็ได้คนเดียวแต่เราแบ่งปันคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นบุญมันทวีคูณมันเพิ่มขึ้นความสุขมันก็เพิ่มขึ้นเนี่ยเห็นแล้วก็น่าอนุโมทนากับผู้ที่มีจิตเมตตาสงสารช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นแล้วก็ตื้นตันใจไปด้วยแต่เมื่อวานเนี่ยเห็นภาพที่ไม่ค่อยประทับใจคนเขาช่วยเหลือคนทุกข์คนยากในส่วนที่ให้คนได้อยู่ได้กินพอเขาเปิดขายเหล้าเมื่อวานเนี่ยโอ้ยยายเอ๋ยคนไปซื้อเหล้ากักตุนตีกันเนาะท่ามกลางคนทุกคนยากเนี่ยหรือว่าคนที่ไปซื้อเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปรับแจกข้าวเขาหรือเปล่า
มันทำให้เกิดความรู้สึกมุมมองที่โอ้คนเรานี่มันทำไมมันคิดอย่างนี้เนาะแทนที่จะเอาเงินที่มันไปเกี่ยวข้องอบายมุขไปช่วยเหลือกันก็ดีดูแลคนที่ทุกข์ยากลำบากหรือว่าเราเองก็เอาไว้ใช้ตนเองที่มันเป็นประโยชน์ไปแย่งกันซื้อเหล้าซื้อเบียร์ในการที่จะกักตุนไว้ด้วยกลัวว่าเขาจะไม่ขายอีกพอเห็นภาพแล้วมันตรงกันข้ามกันเลยทีนี้จากการที่เขาอยากไปช่วยคนทุกข์คนยากคนลำบากนี่ความรู้สึกหนึ่งเขาจะเกิดขึ้นโอ้ยเอาเงินไปซอยให้ซื้อเขาได้ใส่ได้อยู่ได้กินย่างมีอีกซุ้มหนึ่งพวกที่ได้นะก็ไม่รู้ว่าเอาเงิน 5,000 ที่รัฐบาลให้ไปซื้อเหล้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะได้ 5,000 แล้วกูจัดเต็มแล้วเว้ยกักตุนไว้จะกี่ลังกี่กล่องกี่อะไรก็แล้วแต่ละกี่กระป๋องกูอดอยากมานานแล้วแม่นบ่หลวงพ่อไหมคือบางทีมันคิดยังไงไม่รู้นะจะไปว่าเขาโง่ก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาสีว่าจังสันจังสีมันก็เงินเขาว่าเป็นเงินเฮาแต่มามองอีกมุมหนึ่งแล้วมันโอ้ยแต่ว่าคนที่มีแล้วได้ช่วยเหลือแบ่งปันเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเลยเนี่ยแต่ว่าคนบางคนเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเอาอย่างเงินที่โยมประกรณ์ทำบุญมาประมาณ2 ล้านเนี่ยโอ้ยบ้านเฮาบางเทื่อเนี่ยก็บ่นว่าบ่ดีดอกต้นเงิน 3-4 พันแฮ่ออกบ้านเฮือแตกเฮือแตนกว่าที่มาทำบุญได้ทอดประปาบางเทื่อเจ้าว่าคาเหล่าคาหนังคาหมดล่ำจักอันใดแน่ๆทำบุญพระป่าทอดถวายวัดศรีมงคล400,000หักคาหมดล่ำ150,000หักคาเหล่าคายาคาตอนรับกับเขาอาหารอีก100,000ค่าใช้จ่ายโน่นนี่ถวายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เหลือเงิน80,000อันนี้ไม่ใช่พูดเอาเลยนี่ไม่ว่าบ้านอื่นว่าเพื่อนมันจะของเดี๋ยวมันจะขัดเพราะอาตมาก็อยู่ที่นั่นด้วยเงิน400,000เหลือเท่าไรคุณจะมาเหลือ80,000เอาไปทำอะไรก็เอามานี่แล้วอาจารย์ตอนรับไปเนาะถ้าว่าขาดได้เนี่ยถามว่าเป็นบุญไหมมันก็เป็นบุญอยู่คือกันเนาะแต่ว่ามันบุญแบบไหนล่ะบุญแบบบาปบาปเพราะอะไรเพราะมันมีเหล้ามียามีเครื่องอะไรที่มันเป็นอบายมุกอันนี้มันก็เลยบางทีก็น่าสงสารอยู่เพราะว่าทำบุญแล้วมันไม่ถึงบุญแต่ก็เอ้าก็ได้บุญคือกันแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้คิดมากคิดน้อยเลยอย่างคณะญาติโยมหลายคณะที่มาทำบุญกับเราพระป่าเนี่ยโรงทานก็ทำมาเองอาหารก็เอามาเองเอามาเลี้ยงซุ่มอยู่วัดเลี้ยงชาวบ้านทอดพระป่าทั้งทีเป็นล้านค่าเสียใจยังบ่ได้ใจเลยนี่บุญเต็มๆเลยนี่คือบุญที่มันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ได้มีอบายมุขมาเกือกกลัวโยมบางคนเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆจริงโยมบอกว่าอาจารย์จะให้เอารถไปส่งเลยก็ได้ไม่ต้องมาทำพิธีถวายอะไรก็ได้หรือว่าถ้าจะทำบุญอะไรยังไงอาจารย์ก็บอกงั้นอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ติดยึดว่าต้องให้มายกย่องต้องให้มาอะไรยังไงได้ให้คนได้รู้อะไรอะไรต่างๆคือทำแล้วก็ดีใจแล้วได้ทำนี่ตื่นตันจนจะร้องไห้ครับเพราะว่าได้ทำให้ลูกชายอาตมาก็มีความรู้สึกที่มันตื่นตันไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคิดถึงลูกแกด้วยแล้วแกก็คิดถึงลูกด้วยว่าโอ้มันเป็นเงินมันอาจารย์เนาะเพราะว่าโยมแกบอกแบ่งสมบัติไว้ให้ลูกแล้วแล้วก็เยอะด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ใช้แล้วอาจารย์มันตายแล้วมันก็ทำบุญให้มันไปก็ถือว่าเงินนี้เป็นเงินเข้าอย่างนั้นอันนี้ถ้ามาฟังแล้วก็ยังแกก็ถือว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะความรู้สึกของผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยมันก็คงต้องคิดเนี่ยคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็ดีใจว่าแกได้ทำให้ลูกแกพูดไปก็น้ำตาซึมดีใจได้ทำบุญไม่ได้คิดว่าโอ้ทำไมทำเยอะทำไมทำมากอย่างนั้นอันนี้คือคนทำแล้วไม่ได้คิดมากไม่ต้องให้ใครมายกย่องไม่ต้องให้ใครรับรู้อะไรก็ได้ตนเองได้ทำก็มีความสุขอันนี้ระดับหนึ่งการให้ทานเป็นบุญเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
แต่ว่าสิ่งที่มันยิ่งกว่านั้นทีนี้ถามว่าคนที่ทำบุญได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเขาสิมาบวชก็เข้าในใดบ่นี่บ่ได้เหรออิมาวัดเขาแรงสิมานั่งสมาธิสิมาสวดมนต์สิมาอยู่วัดจังซี่ถามว่าได้ไหมไม่ได้ถามว่าที่เขาทำบุญให้ทานดีไหมดีแต่ว่าสิ่งที่มันดีกว่านั้นคืออะไรรักษาศีลทีนี้คุณยายมาอยู่วัดพระคุณเจ้ามาบวชที่เรามีอยู่ข้างนอกทุกอย่างเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็ถือว่าให้ทานอะไรได้นี่ทานอะไรทานมาให้กับพระศาสนาทานมาบวชสมบัติที่ว่ามีมากมายอะไรถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตเราเนี่ยเราอะไรว่าสำคัญที่สุดก็ชีวิตเราสำคัญที่สุดเราให้ทานชีวิตเพราะมันจะให้ทานชีวิตจะซื้อได้นี่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่โลกเขาต้องการแสวงหาแข่งแย่งแข่งขันกันพวกเขาทานมดเนี่ยเราก็มาอยู่แบบพออยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ต้องกินต้องใช้อะไรแต่เราก็ไม่ได้ไปเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยทานผัวคุณยายก็ทานผัวด้วยนี่ทานตัวผู้ใดอยากได้เอาไปตีละหอยบอสนผู้ใดอยากอันนี้ก็บ่ได้เอามานำมีผู้ใดเอาผัวมาอยู่นำอยู่บ่อยู่นี่บ่มีเป็นอย่างเขาบ่มาบุญวอกเมื่ออยากให้เขามาได้เหมือนเขาบ่มาเขาใจมันเขาดีแห้งเมียมาบวชจะไม่กุศวงเขาเขาว่าถ้าถูกมันจะศึกเด้ออย่ากลับไปอยู่บ้านอยู่วัดนี่ดีเลยเขาที่วัดสันกบจักได้ตัวนี้วอลเลียนซื้อดอกแต่ว่าเรานี่ได้ให้ทานแล้วเนี่ยอ้าวผู้ใดมีผัวมาเนี่ยยกมือขึ้นมั้งยิ่งไม่ยกขึ้นอย่างบุตรย่าก็ได้ให้ท่านผัวแล้วใครที่ไม่เอาก็ได้ให้ท่านแล้วได้นี่อย่างหลายไม่ชี้นี่ตมากับคำคำอยู่นางสาวผุนวะผู้ใดอีนางสาววะพ่อมาเบิ่งแม่ใหญ่บ่นางสาวเขาน้อยนี่แล้วนางสาวเอ้าแม่ใหญ่คือได้เป็นนางสาวอยู่ป่านนี่ข้าน้อยบ่เคยมีผัวจักเถื่อพุ่นข้าน้อยก็เลยได้อยู่จนฮอดเฒ่าก็เลยได้เป็นนางสาวจนป่านนี่พุ่นดอกเอ้าก็ดีมันว่าใหญ่เป็นนางสาวฮอดเฒ่ามันคักบ่โทบ่ก็ได้บริจาคทานแล้วไม่ได้เอาผัวก็ไม่ได้ไปแข่งแย่งแข่งขันไม่ต้องไปแย่งของใครเขาก็ให้ทานเขาไปผู้มีก็ได้ผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากเนี่ยเขาก็มาอยู่วัดปฏิบัติทานผัวทานลูกลูกก็ทานไปโมเมนต์การหาชาลีดอกเขาอยู่บ้านอยู่เพื่อนไปเขาก็ปล่อยว่างเอาลุงปู่มานี่ก็ทานเนี่ยปู่มีเมียมาแล้วปู่หอยปู่พิมพ์ผ้าลุงปู่แท่นหมดท่านมาสองสามแล้วเราเมตตาสูงเราก็เลยท่านไปเรื่อยอยู่นี่นี่แม่นเมิดเหนียวนี่แม่นเมิดได้ใหญ่นี่มีลูกมีเอามาเลยได้นี่มัดสุคนอยู่นี่เนี่ยผู้ละสองก็มีผู้ละสามก็มีนี่อันนี้พ่อแม่อาตมาว่าเอาได้นี่นี่แม่นเมิดนี่ฟังพี่กะนี่มีแต่ตะมอมผู้เดียวสุนี่ก็มีเมิดเหมือนว่าทุกนี่ก็แม่นมัดนี่มีแต่ถ้ามอมบ่ท่านเคยมีเมียเพราะเราก็บวชแต่อายุครบบวชแล้วสิมีก่อนบวชกับหัวน้ำพวกเราคือทุกนี่ก็มีมัดเนี่ยหลวงพ่อพานหลวงพ่อแว่นนี่แม่นมัดนี่มีอาตมาเนี่ยแหละยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่แต่ว่าให้ทานเหมือนกันเลยเนี่ยเสียสละยอมที่จะไม่เอาแล้วมันบอกปล่อยว่างแล้วสบายเมื่อเช้าถามโยมอยู่ด้าถามโยมพ่อโยมแม่อยู่อันมอมพ้นสิอยู่ดนบ่ล่ะว่าซั่นเพิ่นก็เลยว่าแล้วแต่อาจารย์เพิ่นว่าเอาสาธุนะยายสาธุแล้วแต่อาจารย์อาจารย์ก็บ่ให้ศึกแล้วแม่นบ่เพิ่นอยู่ได้ฮอดมื้อใดก็แล้วแต่อาจารย์เด้อเพิ่นแล้วแต่เพิ่น
จารย์บอกเอาสอนเอาเพิ่นว่าอยู่ที่อาตมาเนี่ยเราว่าสิสอนเพิ่นใดบ่สิเอาเพิ่นอยู่บ่อันนี้ก็เป็นบุญได้เนี่ยได้มาอยู่3องค์3รูปหายากได้สิบวชช่วงนี้หรือว่าทุกวันนี้มันการที่จะมาบวชเนี่ยมันลำบากอยู่แล้วไม่รู้อะไรต่ออะไรละเยอะแยะหมดมันบีบคั้นเราก็ได้เข้ามาบวชแล้วอันนี้มันสูงกว่าให้ท่านได้นี่ยายแสงเอ๋ยภูมิใจบ่บัดนี้เอ้ยกลับไปหอดกุฏิบัดนี้สวดมนต์เมื่อคืนโหลดเด้อดีใจหลายพรหมจรรย์อย่างกลางคือการที่เราได้เข้ามาบวชมารักษาศีลเนี่ยอันนี้มันได้บุญก็ให้ท่านให้ทานธรรมดาที่เราทำบุญมานี่อันนี้เราก็เอาหมดทานก็ให้ศีลก็รักษามันก็เลยได้หมดเลยทั้งอย่างต่ำทั้งอย่างกลางและที่สำคัญกว่านั้นพรหมจรรย์อย่างสูงเหมือนอะไรภาวนาที่เขามานั่งรับตาอยู่นี่ก็ที่ว่ารับหูน้ำหูมันก็รับบ่ได้คนเรามานั่งรับหูรับตาว่ากูสิรับได้จะตาตัวหูไม่สิรับได้แน่ใจว่าเรามานั่งเฉยๆนี่มานั่งฟังเทศนี่นี่พรหมจรรย์อย่างสูงเลยนี่ไม่ใหญ่เลยนี่คุณแม่คุณแม่สิเมื่อยคุณแม่สิปวดขาคุณแม่อยากกราบแต่นี่เราพรหมจรรย์อย่างสูงนี่อาตมาจึงพยายามให้คุณยายได้พรหมจรรย์อย่างสูงโดยการเทศนานๆเทศบ่เศร้าเทศดนดนมันจึงสิได้สูงสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆมั่วมักบ่นี่มักต่ำๆบ่มันก็มักสูงอยู่แต่ตอนนี้มันค่อยต่ำลงต่ำลงหมอบลงจนสิได้นอนเมฟังแล้วบางคนเป็นอย่างมันหนักธรรมะพวกมันจะไม่ใหญ่เลยเราปู่กันฟังไปฟังมาทำมามันแลนเขาหลายบ่มันเลยหนักแอวก็เอาไว้บ่ได้ล่ะคอยส่งไปทั้งขังมันหนักแห้งก็เอามือค้ำทำมาไว้มันเอียงบางคนก็หัวซักลงไปทำมามันเดิงดีอยู่มันง่ายหลังเห็นไม่ใหญ่เองไม่ใหญ่ยังมึงสอบมาละมาใหญ่สุพรรณีบ่เฮ้ยคิดหอดหมูแล้วว่าให้บางสอบเนี่ยอาตมาบอกไปบอกมาเพิ่นให้ก็ยังมาเห็นหมูเห็นพวกแล้วขึ้นฮอดเพิ่นว่าเด้อใหญ่เอ้ยไปเล่นน้ำใหญ่นุ่นบอกเพิ่นว่าขึ้นฮอดหมูขึ้นฮอดพวกตัวนี้รุ่นแรกรุ่นไฟโอเนียรุ่นฟังเทศเกือบตายอาตมายังจำได้มันนั่งอยู่แถวนั้นกำลังเทศอยู่ดีๆนะมิดอ้อยซอยไปซุ่มหนึ่งคันนู้นมึงเอาเราเป็นอย่างไรเพิ่นวะเราเป็นล่มเพิ่นวะจ้ากมันบีบจ้ามันนวดกันอาตมากำลังเทียดอยู่จนได้ว่างไม่ลุกตึงตังเว้ยจบบ่จบกูบ่ฮู้แล้วเว้ยไปเบิ่งแม่ใหญ่ก่อนวะไปบีบไปหน่อยเพราะว่าข้าวฟื้นขึ้นมาเว้ยโอ้ยวะเกือบวะเกือบข้อสาอาจารย์จรัญเทศจนแม่ซี่ตายวะจบเจือเราฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวไปเข้าโรงพยาบาลมันวะไปหาหมอเราก็เลยบ่เป็นหยังบ่ตายแต่ว่าก็คือสิบ่น่าไว้ใจหรอกที่ผ่านมาอาจสิบ่ตายอาจสิมีตายมื้อนี้ก็ได้ท่านอาจารย์บ่เศร้าอีกเลยก็หน่อยก็สิตายอยู่นี่แล้วบ่ได้ว่าอีกเอ้า3ทุ่มกวนแล้วล่ะดิหาหมองลงเนาะมื้อนี้เอาเป็นว่าพรหมจรรย์อย่างสูงนี่ที่เราได้มานั่งสมาธิได้มาฟังเทศเนี่ยอันนี้มันเป็นการเจริญปัญญาอยู่วัดนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีปัญญาหมดเด้สั้นพวกหมาพวกแมวพวกมดพวกปวกอยู่นี่มันก็มีปัญญาหมดทันทีอยู่วัดโอ้ยบางอย่างเราไปนอนอยู่นี่เลยอยู่ดีแล้วสบายอยู่วัดคือพวกว่าอินเดียพวกอินเดียเขาอยู่พุทธคยาหรือว่าอยู่ที่สำคัญสั้นสุดมันก็ได้บุญหมดทันทีไปนอนเฝ้าอยู่หันเนาะพวกเราก็เหมือนกันมาอยู่วัดแล้วโอ้ยกูได้บุญแล้วกูวันนี้มาฟังดอกเทศ
สวดมนต์นั่งสมาธิก็บ่เป็นหยังดอกกูได้บุญแล้วกูนอนเอาก็ได้โมแมนมันจึงต้องมาทำเจริญสติเจริญปัญญาด้วยการที่เราจะฟังก็ดีสุตตมยปัญญาฟังด้วยดีทำให้เกิดปัญญาจิตตมยปัญญาพิจารณาโยนิโสมนสิการคิดทบทวนคิดแบบปลุกเร้าคิดแบบสอบสวนคิดแบบหาเหตุหาผลคิดแบบปลุกเร้าการกุศลหรือว่าคิดที่จะลดจะละจะเลิกจิตตมยปัญญาด้วยความคิดเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาแต่ว่าคิดแบบผีบ่าผีบอคิดเคร่งเครียดคิดจนขาดตัวตายก็มีได้ไหมซุ่มคิดหลายนั่นอันนี้คุณแม่ก็จะคิดหลายด้วยจักอันใดเป็นอันใดจักเหลืองเงินจักเหลืองเงินยี่มาลงตรงนั่งเมื่อเนื่องไปจังแต่เสาว่าจะเพิ่นไปยังไม่ยังได้ล่ะเครียดไปแล้วตัวบ้าก็เลยสิว่าเอายาชีมหาโพบอว่าสิว่าสิว่าเครียดอีหยังกูฉันบอกว่าอยู่วัดมันสบายไปจะมาเครียดยังมันจะว่าดอกกูเนาะไม่เครียดหรอกตัวบ้าก็เลยยิ้มบอกเอ้าเอาขนมไปกินกับแบนคลายเครียดวะโอ้เป็นยังวะท่านบอกว่าอันนี้เราก็ต้องคิดให้มันเบิกบานคิดอะไรที่มันในทางดีเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าใครคิดในทางบวกเนี่ยมันไม่ทุกข์มากมันไม่อะไรมากเลยคิดดีนะใครผู้ใดเขามาว่าเขามาว่าดาเฮาก็โอ้ยเท่านี้จะมาเราดีเนาะเราหยาดเฮาเป็นยังสันยังสีเราก็เลยมาหายเฮามาบอกเขาเตือนเขาอย่านเขาเหตุบดีคือจังสี่มันดีเลยได้นี่มันวะไม่ใช่ว่าเขามาบอกว่าไงโอ้ยมึงเป็นไผ่วะมึงจะมาด่ากูบอกผมว่าเขามาบอกดีว่าเขาด่าโอ้โมโหจะโกรธว่าแม่แกมึงได้นี่มันก็ที่แม่แกตัวเถ่าปันมันที่เป็นแม่นุ่มเลยจังไรเราเกิดมาโดนโมโหจะโกรธว่ากูแม่แกแล้วเดี๋ยวโมโหจะโกรธว่าเนี่ยกูแต้วดองย่างนะแต่กี่กูแถวดงเก่าใหญ่มาอยู่ดงยังสมมติหยอกเราได้จะดอกเย็ดแถวพอเราคนสบายสบายถ้าใครมาพูดมาว่าเราเนี่ยถ้าเรามองแบบโลกสวยคือคิดบวกอย่าสวยเกินเนี่ยคิดในทางที่ดีก็โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อที่มันเจ้ามาบอกคอยดีคอยเอ๊ะละหยานเป็นจังสันจังสีอยู่ข้าเจ้ามาบอกคอยนี่ไอ้คักๆเขาให้สิสร้างคอยคักกูนี่ว่าท่านถ้าคิดอย่างนี้มันดีเลยเนี่ยใครมาว่าใครมาโน่นมานี่หรือว่าใครมาทำอะไรให้เราต้องรับภาระโน่นนี่โอ้ยเจ้าเพชรยังเนี่ยนี่โอ้ไม่ยังไม่ยังคอยสิได้สร้างบารมีเจ้าผมมาเฮ็ดสะอยู่นี่คอยนี่แล้วเฮ็ดสะไปๆเจ้าสิไปใช้ก็ไปให้คอยเอาบุญซะคอยสิเก็บเองถ้าคิดอย่างนี้มันดีเลยได้นี่มันว่าโมเมนต์เห็นสาอยู่ไผ่พะวะเฮ็ดครับคิดนี่เฮ็ดทุทีบโทแดนเฮ็ดงกคิกเนื้อแทนที่เราจะได้บุญเป็นจังได๋บัดนี้กลายเป็นบาปเอ้าเป็นหยังไปให้เขาแม่นบ่หรือว่าไปว่าเขาหรือว่าจมไปน้ําเฮ็ดไปน้ําที่จริงเราทําน่ะมันได้บุญแล้วได้นั่นทูลมากวาดศาลาสิคุณยายได้เรามากวดสลายี่สองสามยายนี่แหละมาอาจจะก้อนโมผลถ้าเรามากวดถ้าเรามาถูเห็ดนั่นที่นี่ถ้ากวาดไปด้วยถูไปด้วยโอ้ยจะแม่นกูได้บุญหลายแล้วกูได้มาก่อนหมู่กูได้มากวดมาปูอาสนะมาเก็บนั่นเก็บนี่โอ้ยไผมานั่งกูก็สิได้บุญนำกวาดเนี่ยสลาปูอาสนะไผมานั่งก็เฮาก็นั่งยิ้มอยู่ทางหลังพุ่นก็ได้โอ้ยแม่ยายนั่นมานั่งกูก็ได้บุญแล้วเว้ยไม่ใช่นั่นมานั่งก็ได้บุญแต่ไม่ใช่นั่นกูคือจะได้บุญหลายดอกแล้วนั่งเงานอนเท่านั้นแล้วนั่งเที่ยงกูจะได้บุญหลายอยู่สินะถ้าคิดอย่างนี้มันได้บุญไหนนี่แต่ถ้าวันไหนมาโอ้เอียงก็มีแต่กูนี่ล่ะกูแล้วผู้เดียวเนี่ยกวาดสลานี่ก็ได้อันไหนหกก็กูนี่ล่ะมีผู้ใดมาเฮ็ดซอยกูเฮ็ดไปน้ำจมไปน้ำแก้วผู้ใดมาว่างวันนี้กินแล้วก็บ่เก็บโต๊ะบริมวยนี่นี่ก็บ่เมียนเหตุไปน้ำกระจงไปน้ำถามว่าได้บุญไหมได้ประโยชน์อยู่ได้ทำความสะอาดนี่
แต่ว่าได้บุญไหมบุญบ่ได้เป็นหยังมันทุกข์จิตใจมันเกิดความทุกข์เกิดความไม่พออกพอใจจิตใจเศร้าหมองผู้นั้นก็ขี้ข้านผู้นี้ก็ขี้ข้านอันนี้ก็มีแต่กูนี่ล่ะหวดสลากับกูเก็บแก้วกับกูหดน้ำต้นไม้กับกูอันนี้ก็มีแต่กูกับกูตัวกูของกูก็เลยใหญ่อึ้งลึงขึ้นคนอื่นก็เลยมีแต่คนเป็นตาสั่งแต่ถ้าเราทำไปด้วยเรายิ้มไปด้วยมีใครทำอะไรสกปรกก็บอกไม่ใช่หรอกได้คอยเฮ็ดเองบุญคอยละคอยสิได้ซอยทำความสะอาดคอยสิได้เก็บนั่นเก็บนี่อย่างนี้บุญไหนนี่ยายเอ๋ยได้ทูสลาได้เก็บนั่นเก็บนี่เป็นบุญมัดถ้าจะบอกว่าความทุกข์บางอย่างนี่มันอยู่ที่ความคิดเราเด้ถ้าเราคิดดีมันก็ทุกข์มันหายเลยมันได้บุญเลยถ้าเราคิดไม่ดีนี่ทุกข์เพิ่มเลยแทนที่จะได้บุญกลายเป็นบาปเลยท่านนี่จักโว่จักดาจักจมบ่ได้แน่ๆล่ะถือหางเหลียกแบบบ่ฮู้โตก็มีเอ้าจิตตมยปัญญาจิตที่จะทำให้เกิดปัญญาที่เราไปใช้ความคิดคิดให้มันถูกวิธีคิดให้มันมีระเบียบหรือว่าคิดให้มันในทางที่ดีคิดที่มันเป็นกุศลอย่าคิดในทางที่มันเป็นอกุศลอย่ามองคนในแง่ร้ายจนเกินไปอย่ามองคนในแง่ไม่ดีจนเกินไปเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยมันจะเป็นทุกข์คิดอย่างหวาดระแวงคิดแบบไม่พออกพอใจคิดแบบไม่อยากจะเชื่อยิ่งจะคิดเลยไปด้วยความอิจฉาริษยานี่แห้งถูกแห้งเห็นคนทำดีกับทุกข์ของเขาว่าเขาได้ดีเขาได้เลื่อนทุกข์กับความดีของคนอื่นเนี่ยโอ้มันถือว่าน่าสงสารนะเพราะเราไม่รู้จะเอาประโยชน์กับความดีเขาแต่เราไปเอาความทุกข์จากความดีเขานี่แสดงว่าจิตใจเราเนี่ยมันไม่มีปัญญาจะว่ามันโง่หรือว่ามันไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์ได้ถ้าเรายังจิตใจเป็นอย่างนั้นอยู่นี่อันนี้เราต้องรีบพิจารณาตนเองเลยนะโดยเฉพาะการปฏิบัติก็ดีที่เราไปอิจฉาคนอื่นหรือว่าการที่เราเป็นอยู่ร่วมกันก็ดีที่เราไปอิจฉาคนอื่นเนี่ยแสดงว่าจิตใจเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์ได้ในความดีจากคนอื่นแล้วจะสามารถไปลดละปล่อยวางได้เนี่ยโอ้ยมันยากเลยถ้ายังไปอิจฉาคนนั้นคนนี้นินทาใส่ร้ายหรือว่าอะไรที่มันทำให้ตนเองเป็นทุกข์โดยที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขานี่อันนี้ถือว่าจิตใจเราเนี่ยมันยังไม่มีปัญญาถ้าเราไปทุกข์กับความดีคนอื่นแสดงว่าจิตใจเราเนี่ยมันจะว่ามันโง่ไม่รู้จะเอาประโยชน์จากความดีคนอื่นชื่นชมอนุโมทนาที่เรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาถ้าทุกข์จากความชั่วของคนอื่นนี่อย่างว่าอยู่ในระดับหนึ่งนะคือเห็นเขาทำชั่วแล้วก็โอ้จะเป็นมันสัวเนาะจะเป็นมันบดีกันยังวายุมันบดีแต่ว่าจะทุกข์เพราะความดีคนอื่นนี่ให้เรารู้ตัวเลยว่าจิตใจเรานี่ยังไม่ผ่านเราจะต้องกลับมามองจิตใจเรานี่ให้มันก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านี้ให้ได้แล้วเราจะเอาประโยชน์มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตที่จะไม่ให้ตนเองนี่ไปมีความทุกข์กับเรื่องที่มันมีคุณค่าที่มันมีประโยชน์ของคนอื่นเขาเพราะจิตใจเราเนี่ยมันยังมีกิเลสพูดง่ายๆมันยังมีความเห็นแก่ตัวมันยังมีความกลัวคนอื่นที่จะได้ดีกว่าตนเองมีความสุขกว่าตนเองจิตตมยปัญญาจึงเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาให้ความสำคัญสุดท้ายภาวนามยปัญญาก็คือการพัฒนาเนี่ยอะไรที่มันจะต้องมาเกื้อหนุนบูรณาการส่งเสริมกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ละจากการให้ทานจากการรักษาศีลจากการฟังเทศหรือว่าจากการคิดจากการภาวนาจากความผิดพลาดจากความสำเร็จจากคนอื่นจากตนเองเอามาบูรณาการคือมาประมวลแล้วก็มาสรุปวิเคราะห์วิจัยวิจยธรรมะเพื่อให้จิตใจเราเนี่ยเกิดความเข้าใจสามารถที่จะยกระดับจิตใจเรานี่ให้มันสูงขึ้นให้มันเจริญขึ้นให้มันมีปัญญาขึ้น
อาจจะไม่ใช่อาศัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะต้องอาศัยอะไรที่มันหลายๆอย่างมาช่วยกันภาวนาเลยพัฒนาในการที่จะยกจิตตนเองหรือว่ายกฐานะตนเองให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นซึ่งในเบื้องต้นส่วนหนึ่งเราจะต้องลดทิฏฐิมานะในการที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเข้ามาหาตนเองด้วยถ้าเรายังแบกทิฏฐิมานะหลงทนงตนหรือว่าไม่ยอมคนหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าตนเองถูกทุกเรื่องถูกทุกข้อถูกทุกอย่างเราก็จะไม่ได้รับอะไรที่ดีๆจากคนอื่นหรือว่าไม่สามารถที่จะเอาความดีของตนเองปัญญาที่มันจะไหลเข้ามาหรือว่ามันจะแผ่ออกไปให้เกิดประโยชน์ได้การที่จะให้เกิดการเจริญได้เนี่ยมันต้องลดมันต้องละทิฏฐิมานะความหลงหรือว่าอะไรที่เราเป็นเครื่องขวางกั้นในการที่จะเชื่อมโยงบูรณาการในการที่จะให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าฉะนั้นบางครั้งนี่ผู้ที่ประสบความสำเร็จนี่จึงเป็นบุคคลที่อ่อนได้ยอมได้อยู่ได้เหมือนหญ้าไหมหญ้าที่มันลมพัดไปลมพัดมาเนี่ยมันอยู่ได้ไหมอ่อนโอนไปทางโน้นโอนไปทางนี้มันก็เอาตัวรอดไม่ใช่เอาตัวรอดแบบเห็นแก่ตัวเด้อันนี้ให้ความหมายถึงปัญญาแต่ถ้าต้นไหนที่มันแข็งกระด้างที่มันต้นใหญ่หรือว่าเป็นต้นไม้ที่มันอ่อนไม่ได้ยอมไม่ได้สุดท้ายเป็นยังไงหักล่มโค่นเพราะอะไรเพราะมันยอมไม่ได้สุดท้ายมันก็ล่มสลายฉะนั้นคนที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ก้าวไปสู่ความเจริญได้บางครั้งถึงต้องลดทิฏฐิมานะถ้าเราเคยอ่านเคยดูเรื่องสามก๊กคงเบ้งต้องไปคุกเข่าต้องไปอ้อนวอนเล่าปี่ในการที่จะมาเป็นกุนซือซึ่งบางครั้งเราต้องยอมคนที่มีปัญญามากกว่าเราคนที่เขาเก่งกว่าเราฉลาดกว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเราในการที่เราจะยอมเขาแล้วก็เรียนรู้เอาประโยชน์จากเขาในการที่จะนำเราให้เกิดความเจริญให้เกิดความสำเร็จได้ฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเนี่ยเราต้องยอมอ่อนโยนอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างในการที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าให้เกิดสติให้เกิดปัญญาต่อมาใช้เวลาพอสมควรอนุโมทนากับพระคุณเจ้าคุณยายเด้อแล้วก็ขอให้เราได้อนุโมทนากับคุณโยมประกรณ์อย่างสายชนที่ได้ทำบุญถวายรถให้กับคณะสงฆ์หรือว่าให้กับพระพุทธศาสนาได้ใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าในกิจของพระศาสนาก็ดีก็ขอบุญกุศลอันนี้ได้ส่งถึงน้องพีทประพลอย่างสายชนให้ได้อนุโมทนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลและพวกเราทั้งหลายก็อนุโมทนาได้ร่วมคนละเล็กคนละน้อยก็เป็นบุญเหมือนกันก็ขอบุญนี้ได้ช่วยให้เราได้เกิดความสุขการให้ยานพาหนะเหมือนกับให้ความสุขให้อำนวยความสะดวกก็ขอให้ผลบุญนี้ได้ส่งให้เราได้สะดวกสบายในการประพฤติในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเจริญในการดำเนินชีวิตหรือว่าในคุณธรรมคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและก็ฝากความห่วงใยฝากกำลังใจไปถึงทุกท่านทุกคนที่กำลังต่อสู้ในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตในช่วงที่กำลังวิกฤตในช่วงที่กำลังเฝ้าระวังโรคโควิดที่กำลังแพร่ระบาดและก็ฝากความห่วงใยไปถึงพระคุณเจ้าที่อยู่ทางอินเดียที่รอคอยวันกลับก็ขอท่านได้อดทนและก็เอาประโยชน์ในการประพฤติในการปฏิบัติขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในคุณงามความดีจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุอนุโมทนาครับครับครับทุกคุณยายออกกัน
ครับ